เข้าซ้ายลูกนี้ยังไม่ยิงล็อกเข้าขวาซัดแล้วเรียบร้อยครับครับสวัสดีครับทพีทลุงหนังเด็กคนนี้มันมีของเพทริกกุตตับสันกองหน้าวัย21ปีลูกครึ่งไทยสวีเดนนักเตะ BG ปทุมยูไนเต็ดก่อนที่จะให้เชียงใหม่ยืมตัวไปเล่นในเวทีลีก2เรามาทำความรู้จักดาวรุ่งกองหน้าว่าที่ดาวยิงดวงใหม่ของทีมชาติไทยคนนี้กันนะครับแพทริกกุตตับสันกองหน้าวัย21ปีลูกครึ่งไทยสวีเดนฟอร์มสุดปังโดยฤดูกาล2021นะครับโชว์ฟอร์มยิงไป14ประตูในทุกรายการให้กับต้นสังกัดอย่าง IF ซินเวียทีมลีกดิวิชั่น3ของสวีเดนซันบาซัมบาดอบาเลโลกาเซียทีมงานของเอ็กโคโนที่ทำหน้าที่เก็บฐานข้อมูลนักเตะไทยเผยตามสังเกตลูกครึ่งไทยคนนี้นะครับมาแล้ว2ปียอมรับว่าเป็นกองหน้าที่โคตรครบเครื่องหวังท่าติดทีมชาติไทยเรามาฟังประวัติคร่าวๆของนักเตะลูกครึ่งคนนี้กันนะครับว่ามีความโหดกระชากใจแฟนบอลช้างศึกได้หรือไม่เรามาดูกันเลยนะครับความหวังใหม่ของทีมชาติไทยหลังโชว์ฟอร์มนัดประเดิมสนามดูไบครับ2022ได้อย่างแข็งแกร่งวันนี้ขอพามารู้จักกับนักเตะดาวรุ่งรายนี้ให้ดียิ่งขึ้นประวัติแพทริก กุตตับสันมีคุณพ่อเป็นชาวสวีเดนนะครับคุณแม่เป็นคนไทยเกิดเมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2544ตอนนี้นะครับอายุ21ปีเกิดและโตที่ดินแดนไวกิ้งประเทศสวีเดนเริ่มเล่นฟุตบอลให้กับทีมโยชนของอัดวิดาเบิร์กทีมในลีกสูงสุดของสวีเดนจากนั้นเมื่ออายุ19ปีแพทริก กุตตับสันได้ย้ายไปร่วมทีม IF ซินเวียทีมในลีกดิวิชั่น3ของสวีเดนเพื่อหาโอกาสและลงสนามอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยฤดูกาล2021โชว์ฟอร์มยิงไป14ประตูในทุกรายการจนเตะตาทีมงานของเอ็กโคโนในการหานักเตะลูกครึ่งไทยฝีเท้าดีเข้าสู่ทำเนียบทีมชาติไทยมีรูปร่างที่ดีแข็งแกร่งในการเล่นลูกกลางอากาศและเคลื่อนที่หนีตัวประกบได้อย่างยอดเยี่ยมแถมยังเก็บบอลได้ดีอีกด้วยนะครับจากนั้นก็มีการเคลื่อนไหวของทีมสโมสรยักษ์ใหญ่จากประเทศไทยอย่างบีจีปทุมยูไนเต็ดไม่รอช้านะครับจัดการจับเซ็นสัญญามาร่วมทัพกับกระต่ายแก้วบีจีปทุมยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยก่อนส่งแพทริก กุตตับสันไปเล่นแบบยืมตัวให้กับเชียงใหม่ FC ในเวทีลีก2ลองเล่นไป8นัดทำได้2ประตูหลังจากนั้นนะครับในนามทีมชาติไทยโค้ชโย่งวรวุฒิได้เรียกติดทีมชาติในศึกดูไบคัพ2022นัดเกมที่ไทยยู23พ่ายกาตาร์ 0-1 แพทริก กุตตับสันสวมเสื้อเบอร์7นะครับยืนกองหน้าให้ทัพช้างศึกและด้วยรูปร่างสูงใหญ่187ซมประกอบกับมีความเร็วปั่นป่วนแนวรับกาตาร์ตลอดเกมจนได้รับการพูดถึงจากแฟนบอลช้างศึกเป็นอย่างมากนี่คืออนาคตศูนย์หน้าทีมชาติไทยสไตล์แข็งแกร่งที่ตามหามานานเลยนะครับหลังจากนั้นมาโน่โพลกิ้งก็ได้ทำการเรียกติดทีมชาติอีกครั้งในมหากรรมซีเกมครั้งที่31ประเทศเวียดนามนะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์การจบสกอร์ที่เฉียบคมมาโน่โพลกิ้งจึงให้โอกาสเป็นหน้าเป้าหวังร่าประตูในซีเกมครั้งนี้เขาก็ไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังเลยนะครับลงเล่น5นัด3ประตูกลายเป็นกำลังสำคัญของทัพช้างศึกยู23ไปแล้วนะครับและยังได้ติดทีมชาติยู23ต่อเนื่องที่มีโปรแกรมชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายของทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและโค้ชโชคทวีพรหมรัตน์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเตรียมเข้าร่วมศึกมหากรรมชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานทีมชาติไทยนะครับอยู่กลุ่ม4ร่วมสายกับทีมชาติเวียดนามมาเลเซียและทีมชาติเกาหลีใต้ศึกมหากรรมครั้งนี้แพทริก กุตตับสันจะระเบิดฟอร์มได้มากน้อยขนาดไหนเรามาร่วมรุ้นร่วมเชียร์ในศึกครั้งนี้ให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดในศึกครั้งนี้นะครับดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ท็อปฮีทลูกหนังด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของท็อปฮีทลูกหนัง